ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทที่คาดว่าน่าจะเป็นเป็นคู่แข่งของบริษัทของกำนันนกที่เกี่ยวข้องกับการ e b i d ด i ิ g โครงการต่างๆของภาครัฐนะครับแล้วก็ต้องไปต้องไปดูว่ามีบริษัทไหนไหมว่าสุ่มเสี่ยงไหมที่จะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการให้ปากคําเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยมีทางตัวแทนบริษัทบางส่วนนะครับที่เคยยื่นซองประมูลโครงการต่างๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่โฟกัสไปที่2โครงการด้วยกัน ก็คือโครงการแรกนะครับเป็นโครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมไปจนถึงตำบลลำลูกบัวโครงการนี้เนี่ยใช้งบปี60อีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375ไปต่อเนื่องกันที่สาย346อันนี้อีกหนึ่งโครงการใช้งบปี64ซึ่งทั้งสองโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเดียวกันกับที่บริษัทของกำนันนก ได้เข้าไปซื้อซองแล้วก็เข้าไปประมูล e bidding หลายบริษัทก็ถูกเรียกมานะครับวันนี้เนี่ยทยอยเข้าให้ปักคำต่อเนื่องวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่2ตามหมายเยกของ DSI ซึ่ง DSI นะครับเรียกไปทั้งสิ้นเนี่ย58บริษัทซึ่งมีพฤติการเข้าขายผมขีดสั้นใต้ตรงนี้นะครับแค่น่าสงสัยว่าอาจจะเข้าขายหัวประมูลหรือไม่ด้วยคือยังไม่ฟันธงว่าแห่งไหนหัวประมูลไหมหรือว่าแห่งไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเข้ามาชี้แจงถึงสาเหตุ สาเหตุหลักเลยเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสงสัยว่าคือทำไม5้าสิบแบริษัทเนี่ยซื้อซองซื้อซองแต่วันบิดเนี่ยวันอ e ีบิดดิ้งเนี่ยไม่ไม่เข้าไปเข้ามามูลเหตุผลทำไมเป็นแบบนั้นใช่ค่ะม,มันก็ได้เหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจจะไม่ได้มาเองอหรือโดนข่มขู่ไหมคือหลายพัวหรือเปล่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าเอ๊ะมันมันสุ่มเสี่ยงแล้วก็น่าสงสัยว่า การซื้อซองไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเครือข่ายกำนันนกเนี่ยซื้อซองต่อไหมหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นว่ากีดกันข่ม,มขู่ก็มีเหมือนกันทีนี้เนี่ยบริษัทที่เข้ามาเนี่ยจะมีหลายข่ายเลยกิน ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบใช่ค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยดี i ก็เรียกมา20บริษัทที่เข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะคะคือประกอบด้วย10บริษัทที่เคยซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการกอร่อสร้างทางหลวงหมายเลข3 7 5สายอำเภอดอนตูมตําบลลำลูกบัวก็คือโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ในปีงบประมาณ2560โครงการนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายื่นซองซื้อซองไปเนี่ย30มกว่าแต่เข้าไปบิดเด้งจริงๆ,ๆเนี่ยประมาณ23บริษัท คแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ยื่นเลยแต่ซื้อไว้แล้วส่วนอีก10บริษัทเคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข 3- 4 6โครงการนี้อยู่ปีงบป,ประมาณ2 5 6 4โครงการนี้แหละที่ท,ที่มีการตั้งข้อสงสัยกันเยอะ,ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือคล้ายๆกับโครงการที่แล้วก็คือซื้อซองไปเนี่ยประมาณ 30- 40-50บริษัทแต่ว่ายื่นซองจริงๆก็ประมาณสัก3 4บริษัทเท่านั้นเรื่องของเรื่องของบิดดิ้ง เข้าไปบิดจริงเนี่ยประมาณ3-4บริษัทแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือโครงการนี้เนี่ยโครงการต่อเนื่อง3 7 5หไปที่ทางหลวง346เนี่ยคือโครงการตัวเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินงบกลางเนี่ย350ล้านบาทแต่บริษัทกันนนกเนี่ยชนะการประมูล240ล้านบาทซึ่งราคาต่ากว่าราคากลางเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทคือลงมา30เกือบ40เปอร์เซ็นต์หลายคนเลยสงสัยในโครงการนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ย ทำไมกมน,นกถึงมีศักยภาพถึงขนาดนั้นดัมราคากลางลงมาได้ร้อยกว่าล้าน<ช>ลงมา30ซหรือว่าตอนที่ทํา TOR ตอนที่เขียนก่อนหน้านี้ไปคุยกันก่อนหรือเปล่าคือทําให้ราคาเนี่ยมันเวอร์ขึ้นไปค่ะแล้วก็ค่อยไปทุบราคามันลงมาจึงได้โครงการนี้ไปใช่ค่ะแล้วที่เรียกมาสอบปากคําหรือว่ามาคุยเนี่ยเป็นเพียงแค่บริษัทที่ซื้อซองอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของบริษัทคู่เทียบนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสัมภาษณ์ไป20บริษัท วันนี้ก็อีก20บริษัทคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้บริษัท20บริษัทที่ให้มาปากคำเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนท่านก็บอกนะคะว่ามีบริษัทที่ให้ความร่วมมือเข้าชี้แจงคือแจ้งไป20เข้ามาแค่12ส่วนอีกแปดบ,บริษัทบางรายก็ส่งหนังสือว่าเลื่อนเข้าพบบางรายโทรศัพท์มาขอเลื่อนบอกว่าอ้างเหตุมีธุระอยู่ต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าเบื้องต้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่12บบริษัทเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนนะครับก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมว่าน้ำหนักในการตรวจสอบเนี่ยจะให้ทุกมิติทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกำนันนกกับบริษัทที่ที่ยื่นซองซื้อซองแต่ว่าไม่ยื่นปิดยื่นบิดดิ้งแล้วก็บริษัทไหนที่รู้จักเป็นส่วนตัวไหมกับกำนันนกด้วยแล้วก็สาเหตุหลักๆนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องของสาเหตุว่าทําไมซื้อซองแล้วทาไมถึงไม่บิดดิ้งแล้วก็ตอนนี้นะครับเ็นบอกว่ามีบางบริษัทเนี่ยก็ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะครับคือถูกเครือข่ายของตำนานนกเนี่ยข่มขู่เพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเป็นข่าวไปแล้วว่าเห็นยิงปืนข่มขู่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาบิดดิ้งแข่งคุณเจอแน่นอนของผมของจริงนะครปฐมอันนี้ตามข่าวก่อนหนะ้นานี้ที่ออกมานะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกนะครับก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยบอกสื่อบอกว่าเรื่องของข้อมูลเชิงลึกเนี่ยขอขอพักไว้ก่อน ขอยังไม่ให้รายละเอียดเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปคดีด้วยส่วนอีก18บริษัทที่เหลือจากทั้งหมด58แห่งนะครับที่ทางดีไอรเรียกมาเนี่ยก็จะทยอยให้ปากคำให้ปากคำต่ออีกทีพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรื่องกำนันนกเราคงจะต้องมาตามกันต่อนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปตามต่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศะนะคะต้องบอกว่าโอ้โหภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือ,อฝนตกต่อเนื่องแล้วก็หลายจังหวัดเกิดพื้นที่ที่มีน้าท่วมแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค,ะค่ะ